นี่คนโบราณแล้วก็พี่น้องเยอะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของชุมชนเขาก็เลยช่วยเหลือกันครับไอ้คันนี้มันต้องมีความร่วมมือในชุมชนนะและก็ความร่วมมือจากสังคมเยอะๆมันมาเดินแล้วประมาณ3กิโลกว่าถ้าว่ามันไม่มีความร่วมมือของชุมชนน่ะคงจะเป็นไปไม่ได้และเป็นประเพณีที่เก่าแก่นะครับของจังหวัดตรังที่ดั้งเดิมที่ว่าเคยเจอกันมาสมัยก่อนเขาหามโบราณเขาหามแต่ตอนนี้มันไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่า1ชุมชนไม่มีความร่วมมือนี่คนโบราณแล้วก็พี่น้องเยอะแล้วก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของชุมชนเขาก็เลยช่วยเหลือกันนะครับมันต้องรู้จักคนหนักคนเบาเขาเรียกว่าแย่งสมัยโบราณเขาเรียกว่าแย่งกันซ้ายมั่งขวามั่งคือเขาเรียกว่าความสุขนะสำหรับคนที่พามา